จัดงานนะคะทุกท่านนะคะนำโดยท่านนายอำเภอนาด้วงนะคะหลายๆบล็อกเดินให้เด็กน้อยให้เด็กน้อยได้วันนี้สนามดีจัดเพิ่นจะส่งแรงใจไปฮอตป่าอะคาเดมี่ผมขอร่วมกับทุกท่านเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนาดอกคำขออนุญาตนำเรียนความเป็นมาของโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลของเทศบาลนาดอกคำการจัดสรรจำนวน1,330,000 บาทถ้วนท่านจะเป็นครั้งที่14ประจำปีก็ประมาณ2561ในลำดับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ